แซมมี่เปิดใจยอมรับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับแซมมี่คาเวลกับเรื่องราวของหัวใจที่ไม่มีใครรู้เมื่อ6ปีก่อนฉะนั้นแอบคบพระเอกคนหนึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยนางเอกสาวยิ้มหวานคนนี้หลายคนนั้นรู้จักเธออยู่แล้วเป็นนางเอกที่มีความสามารถเยอะมากสุดๆและก็ต้องบอกว่าเธอนั้นเป็นขวัญใจของหนุ่มๆทั่วประเทศสำหรับสาวแซมมี่เธอนั้นเป็นนางเอกลูกครึ่งไทยอังกฤษโดยคุณพ่อของเธอนั้นเป็นชาวอังกฤษในปัจจุบันได้จากไปแล้วสาวแซมมี่เธอนั้นเข้าวงการบันเทิงมานานเป็น10ปีแล้วนะคะเริ่มจากเธอนั้นได้รับตำแหน่งไทยซูเปอร์มาร์เวลคอนเทนต์2007หลังจากนั้นก็ทำให้เธอนั้นได้มีผลงานละครอย่างนางแบบโคกระโดนคู่กิ๊กพริกกับเกลือและเพลงรักผาสาวแซมมี่เธอนั้นเป็นนางเอกของทางช่อง7มานาน10ปีเช่นกันแต่ในปัจจุบันเธอนั้นได้ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระแล้วล่ะค่ะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เป็นนักแสดงอิสระที่ปังมากๆรวมไปถึงผลงานที่มาของเธอนั้นมากเยอะมากมายนับไม่ถ้วนสาวแซมมี่เธอนั้นเป็นนางเอกที่หลายคนนั้นไม่รู้ถึงความรักของเธอเลยล่ะค่ะอยู่ในวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กๆและในอดีตเรื่องความรักนั้นเปิดเผยไม่ได้เธอนั้นได้มาว่าในอดีตนั้นเธอมีความรักในกองต้องปิดเป็นความลับเอาไว้ซึ่งการที่ปิดเป็นความลับเอานั้นทำให้รู้สึกตื่นเต้นมากๆจึงทำให้มีความรักในกองต้องทำอะไรเหมือนไม่มีอะไรแสดงละครทั้งในจอและนอกจอที่ผ่านมานั้นก็มีเลิกกันเพราะว่าละครนั้นจบลงไปบ้างบางคนก็ไม่ใช่เลยจบกันไปแต่มีความรักครั้งหนึ่งที่ยาวนานมากๆเธอนั้นเคยซุ่มคบพระเอกคนหนึ่งมานานถึง6ปีและเรื่องนี้เชื่อว่าต้องมีคนรู้บ้างอยู่แล้วสำหรับพระเอกนั้นก็เป็นคนที่น่ารักน่าเอ็นดูสุดๆโดยมีตัวอักษรย่อเป็นกอไก่เขานั้นเป็นคนติดๆเลยทำให้เราได้คุยกันและคุยกันมานานถึง6ปีเลยล่ะค่ะก่อนที่จะแยกทางกันไปแต่ถ้าถามว่าถึงสาเหตุก็บอกไม่ได้เลยว่าเพราะมันมีหลายอย่างมากและเธอนั้นก็ไม่สามารถตอบได้พิธีกรได้ถามว่าเพราะเราโตขึ้นหรือเปล่าสาวแซมมี่ก็ได้บอกว่าไม่ใช่เลยถ้าเราโตในวันนั้นคงไม่ต้องเลิกกันปัจจุบันก็สามารถเจอกันได้พูดคุยกันได้และส่วนตัวก็มีคนที่อยู่ข้างกายอยู่มานานแล้วกว่า3ปีซึ่งตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้ชื่อเต็มๆมานะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่เก็บมานานมากๆความรักในอดีตนั้นมีเรื่องให้เล่าเยอะแยะมากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคบใครก็ไม่ได้เปิดตัวเลย